แล้วนะฮะกับเท้าบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีภายในบ้านนะครับวันนี้นะฮะเราก็มายืนอยู่กันที่เท้าบายนะครับเอาเล็บนะครับอยู่ที่บนถนนราชพฤกษ์นั่นเองนะครับวันนี้สินค้านะครับหนึ่งรายการที่ผมจะมาแนะนำนะครับเป็นสินค้าภายในบ้านนะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กด้วยกันที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับกับแบรนด์ของอิเล็กโทรัสนะครับมาด้วยขนาด 1,800 วัตต์นะฮะในรุ่นของ EC นะครับผม31นะครับ 2DD นะฮะจะเป็นรุ่นรหัสโมเดลของเขานะครับตัวนี้นะครับเป็นขนาดเล็กกระทัดรัดนะฮะไม่ใหญ่มากนะครับเหมาะมากกับการทำความสะอาดภายในบ้านโดยเฉพาะคุณสาวๆนะครับที่ไม่ต้องการเครื่องดูดฝุ่นที่มีขนาดใหญ่รุ่นนี้ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้มีจุดเด่นด้วยนะครับอยู่ด้านในทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพากันไปดูทีนึงนะครับว่าอุปกรณ์ข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับเอาละครับตอนนี้ก็แกะกันแล้วนะฮะ wow. สินค้าที่ผมบอกนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเครื่องดูดฝุ่นอิเล็กโทรัสนะครับตัวนี้นะครับแกะออกมาจากกล่องแล้วมีอะไรกันบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้เลยครับตัวนี้จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับตัวพระเอกของเขาเลยนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะฮะจะเป็นท่อนะครับท่อต่อจะเป็นนะครับอลูมิเนียมทุกโครเมียมนะครับตัวนี้สองชั้นด้วยกันนะครับนี่คือตัวนี้นะฮะแล้วก็มาที่ตัวดูดฝุ่นนะครับหนึ่งอันท่อต่อดูดฝุ่นหนึ่งอันนะครับมาถึงตัวนี้จะเป็นตัวสายนะครับสำหรับนะฮะต่อกับตัวนี้นะครับการใช้งานก็จะมีถุงกู้มือนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมมาให้จะมี2หัวด้วยกันหัวแปรงขนาดเล็กแล้วก็ขนแปรงเล็กนะครับเอาไว้ปัดทำความสะอาดด้วยนะครับตัวนี้ก็แถมมาให้กับตัวชุดนี้เลยนะครับเซตนี้ทั้งหมดก็จะมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับ5รายการนะฮะรวมถึงตัวเครื่องนะครับเรื่องของจุดเด่นของเขานะครับตัวนี้ก็จะมีเรื่องของกรองนะครับด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับด้านในนี่จะเป็นตัวฟังก์ชันการกรองของเขานะครับแล้วก็เป็นถังเก็บฝุ่นขนาดใหญ่ด้วยกันด้วย 1.8 ลิตรนะฮะสะดวกสบายมากครับตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนะครับวิธีการนะครับก็คือที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มนะครับเปิดปิดสวิตช์ไฟนะครับปุ่มต่อมาจะเป็นปุ่มเร่งนะครับเร่งแรงลมในการดูดนะฮะเราสามารถปรับได้นะครับทางซ้ายจะเป็นมินทางขวาจะเป็นแม็กนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับเป็นปุ่มกดสำหรับสายไฟเวลาเราใช้งานเราดึงออกมานะฮะแบบนี้เวลาเราเก็บเราก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะออโต้นะครับดึงสายไฟเก็บเข้าไปให้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแรงลมนะครับที่ออกมาจากทางด้านหลังนะฮะสำหรับเวลาเราดูดฝุ่นขณะทำงานอยู่นะครับตัวนี้ที่เห็นอยู่ปุ่มกดด้านหน้าตัวนี้นะครับกดง่ายเลยนะครับเป็นฟิลเตอร์นะเป็นเส้นตรวจสอบนะฮะแต่ขออนุญาตไม่เปิดนะครับป้องกันอันนี้ก็เป็นนะครับเรื่องของอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวทีนี้วิธีการใช้งานนะครับผมจะพาไปดูนะครับใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการประกอบนะครับผมอันนี้คือตัวเครื่องนะครับต่อไปนะครับหัวนะครับตัวดูดแล้วก็จะมีข้อต่อตัวนี้เอาตัวนี้ใส่ก็กับหัวตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับอันที่สองมีท่อเหล็กด้านตัวนี้ต่อเข้าไปเลยนะครับอันที่สามนะครับดูสังเกตตรงนี้นะฮะต่อกับด้านหน้านะครับแค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วเข้าแล้วนะครับถึงก็ทีนี้ต่อไปก็คือตัวที่เราต่อไว้เมื่อกี้นี้นะฮะมาดูกันว่าเป็นยังไงหน้าตาเขาดีเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะง่ายๆแบบนี้นะครับก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับลืมเปิดสวิตช์นะฮะปุ่มที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับคือปุ่มสายไฟดึงเลยครับขั้นตอนเสียบไฟเลยฮะจัดการเปิดสวิตช์นะครับตรงนี้เครื่องจะพร้อมทำงานแล้วนะฮะทีนี้เราจะต้องการความแรงแล้วก็มาปรับตรงที่ปุ่มนี้นะฮะได้ยินเสียงครับรอบจะเริ่มดังขึ้นนะเราก็พร้อมใช้งานได้เลยนะตรงนี้มันมีที่ปรับให้นะครับแล้วก็เราจะดูอะไรดูดีมากเลยครับแรงดีมากเลยติดมือเลยฮะนะครับ
กดตัวนี้สายไฟก็จะเป็นออโต้เข้าไปอัตโนมัติแล้วตัวนี้ที่ผมบอกนะครับจะเป็นตัวรองแล้วก็กดตรงนี้นะครับยกออกก็หลุดออกมาแล้วนะครับอันนี้ง่ายๆเลยตัวนี้จะเป็นตัวฟิลเตอร์กรองที่อยู่ด้านในนะครับเราก็เอาไปทิ้งนะครับเททิ้งในถังขยะนะครับถอดออกง่ายมากนะตรงนี้นะเปิดดูก็จะเห็นเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็นำไปกลับไปใส่แค่นี้เองนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมใช้งานต่อไปได้เลยนะฮะอันนี้ไม่ยุ่งยากเลยใช้งานง่ายนะครับแนะนำเลยนะครับใครที่กำลังหาอยู่นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวสินค้าในวันนี้นะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับกับสินค้า1รายการนะครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากแบรนด์ของอิเล็กโทรลักซ์นะครับหวังว่าใครที่กำลังมองหานะครับเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วจะเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับกับพ่อบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้า IT ภายในบ้านนะครับวันนี้เราต้องลากันไปก่อนนะครับผมนายภูรัตน์ณรุ่งรับหน้าที่การรีวิวสินค้าในวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในรอบต่อไปนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ